รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตายแล้วอะไรวะเนี่ยอาจารย์โอ้โหชัดเลยนอนไม่รักษาภาพเพราะเลยอาจารย์กลนเป็นเสียงหมูใช่ไหมโอ้ตายแล้วทั้งเล้าเลยอย่างงี้ถึงว่าเนี่ยปล่อยให้เด็กนักเรียนเขารอกันตัวเองมานอนสบายใจนะมีเบิ้ลเนี่ยเดี๋ยวดูฉันน้ำแข็งไปบ้านอาจารย์อาจารย์ไปบ้านแล้วไป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 นับไปเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อล้อเล่นอัมเรื่องนี้ได้ไงยังอย่าอัมเข้ามาให้ซุ้มเป็นเสียงบ้างไม่ใช่มาเข้ามาเสียงดังอย่างนี้โอ้ยผมตกใจหมดเลยเมื่อกี้นอนทำสมาธิก่อนจะเข้าสอบก็ต้องทำสมาธิกันก่อนนิดนึงจะได้มีภูมิความรู้อะไรไปสอนซึมซาบเข้าไปนะอ่ะยืนทำไมกลับเข้าไปในห้องเรียนก่อนเดี๋ยวครูตามเข้าไปไปแป๊บเดียวใช่เปล่าอาจารย์เอาที่สบายใจเลยนะแล้วแต่เลยนะไปเดี๋ยวครูตามเข้าไปห้ามบอกเพื่อนนะว่าครูทำสมาธิเหรอนั่นนะเธอนี่ดีนะที่ฉันสมัครติวกับอาจารย์ทองภูมิไปแล้วอ่ะไม่งั้นนะถ้าฉันเรียนกับอาจารย์เผ่ากฎเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องแน่นอนทองภูมิไหนอ่ะปักเป้าก็อาจารย์ทองภูมิไม่รู้จักเนี่ยเดี๋ยวฉันพาไปอาจารย์พี่เจ๋งจริงเหรอเออสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนสวัสดีค่ะเอาล่ะพร้อมที่จะเรียนกับอาจารย์ทองภูมิไปแล้วใช่ไหมครับพร้อมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนวิชาประวัติศาสตร์สงครามโลกกันดีกว่าเนาะโอ้ยอาจารย์ครับวิชาประวัติศาสตร์มันน่าเบื่อจะตายครับอาจารย์ใช่เนาะเบื่อไม่มีทางเบื่อแน่นอนครับนักเรียนทุกคนจำไว้เลยนะครับถ้าเรียนกับอาจารย์ทองภูมิเนี่ยให้ลืมคำว่าเบื่อไปได้เลยเพราะอาจารย์เนี่ยมีสูตรเด็ดเคล็ดลับในการท่องจำที่สามารถท่องแป๊บเดียวแล้วก็ทำข้อสอบได้หมดเลยดีไหมดีนักเรียนที่มาเรียนกับอาจารย์ทองภูมิรู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันถ้าเป็นแบบนี้อาจารย์ว่าเธอไปบอกโรงเรียนพวกเธอให้มาเชิญอาจารย์ไปสอนเป็นอาจารย์ประจำเลยดีไหมโอ้อาจารย์ครับถ้าอาจารย์ได้ไปสอนที่โรงเรียนจริงๆเนี่ยคงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยครับใช่ครับใช่ค่ะดีดีครับดีครับอาจารย์เห็นนักเรียนทุกคนเนี่ยสนใจการเล่าเรียนแบบนี้อาจารย์ก็มีกำลังใจที่จะสอนแต่วันนี้ก่อนที่อาจารย์จะสอนอาจารย์มีเซอร์ไพรส์รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงวันนี้เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับอาจารย์ก็มีขนมโดนัทซึ่งรสชาติอร่อยสุดๆกินแล้วทุกคนจะต้องฟินเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่แจกให้ทั่วกันเลยครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสงครามโลกครั้งที่1กันสงครามโลกครั้งที่1แบ่งออกเป็น2ฝาก2ฝ่ายด้วยกันนั่นก็คือฝ่ายของสัมพันธมิตรแล้วก็ฝ่ายของมหาอำนาจกลางใครตอบได้บ้างว่าสัมพันธมิตรมีประเทศไหนเข้าร่วมบ้างตอบมาเราได้ผู้ตอบแล้วว่าไงครับนี่ก็สวยนี่ก็สวยไฟไหม้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 ก็วิ่งสิครับอาจารย์แม่คุ้นๆนะอาจารย์แกล้งผมไหมเนี่ยอ้าวไปแกล้งอะไรอ่ะก็หลับในห้องเรียนทำไมอ่ะอยู่ในห้องเรียนก็ต้องนั่งใจเรียนนี่มันชั่วโมงเรียนไม่ใช่โรงเรียนอนุบาลได้มีชั่วโมงหลับเดี๋ยวก็สอบไม่ได้หรอกเราอ่ะโอ้อาจารย์ผมสอบได้อยู่แล้วล่ะรอบนี้ผมสอบได้ชัวร์เหรอมั่นใจนักตอบประเทศสัมพันธมิตรฝ่ายสัมพันธมิตรมีประเทศไหนเข้าร่วมบ้างจบจบ อวดเก่ง
28เดือน7 1914โลกเรามีสงครามโลกครั้งที่1ทุกคนต้องอึ้งมาโลกแบ่งเป็น2ฝ่าย1นะไซอังกฤษฟันรัสเซียเรียกที่เคลียร์คือฝ่ายสัมพันธมิตรคำตอบก็คืออังกฤษรัสเซียฝรั่งเศสครับผมงงเลยงงง่วงๆเมื่อกี้มันยังง่ายไปเอางี้ดีกว่ารู้กันให้ลึกเลยทำไมเขาถึงแบ่งออกเป็น2ฝั่ง2ฝ่ายจบว่าอาจารย์จะมาถามอะไรผมเยอะแยะครับเนี่ยผมรู้แค่นี้ผมก็ทำข้อสอบได้แล้วครับอาจารย์ผมขอนอนก่อนเฮ้ยอย่ากวนผมเฮ้ยไม่ได้อะไรไม่นอนเอ้าที่ผมจะนอนไม่ให้นอนแล้วที่อาจารย์นอนจนลืมมาสอนพวกผมผมเคยว่าอะไรก็คำไหมไอ้ยังไงก็แล้วแต่นี่ห้องเรียนไว้เรียนหนังสือไม่ใช่ห้องนอนถ้าอยากนอนไปนอนที่บ้านห้ามนอนก็ดูอาจารย์อาจารย์สอนอย่างเงี้ยน่าเบื่อง่วงงงงใครก็จะอยากเรียนครับอาจารย์เอางี้เหรอไม่อยากเรียนก็ไม่ต้องเรียนออกไปไม่ต้องเรียนครูเธอคนเดียวเลยที่คิดแบบนี้อ่ะอาร์ตใครไม่อยากเรียนกับครูบ้างยกมือขึ้นไม่มี1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 24หมดห้องเลยโอเคจบจบซึ้งจบจบอาจารย์จบไม่ต้องมาเรียกคุยโอ้โหอะไรขี้งอนโอ้โหผู้ชายนี่พวกเธอทำอะไรกันลงไปเนี่ยรู้ตัวบ้างไหมอาจารย์เขาไม่ยอมสอนเนี่ยเขาเดินออกไปแล้วปักเป้าไปตามสิมีน้ำขิงฉันว่าคราวนี้ปักเป้าเขาพูดถูกปักเป้าอาจารย์ทองภูมิอะไรนี่เขาดีจริงๆเหรอบอกตรงโคตรเฟี้ยวข้าวเหนียวมะม่วงที่อาจารย์เผากดเขาด่านายในห้องเรียนใช่ไหมฮะนายทำแบบนี้กับอาจารย์มันเกินไปแล้วนะเฮ้ยฉันเปล่านะเว้ยเฮ้ยนี่วิดีโอคอลตัดสลับกับแชทธรรมดาได้ด้วยเหรออืมว้าวสงสารอาจารย์เผาโกรธเขาอะเขาไม่น่าไปไล่นักเรียนจากห้องเรียนเขาเลยอะแต่อาจารย์ก็นะน่าจะโทษตัวเองบ้างอะก็อาจารย์สอนไม่สนุกอะนักเรียนที่ไหนเขาจะอยากเรียนด้วยหรอกนั่นดิน่าจะได้อาจารย์ทองภูมิมาสอนแทนมากกว่าดูหน้าเข้าเรียนกว่าอาจารย์เผาโกรธเยอะเลยถูกต้องโหคุณง่ายไปป่ะฮะมันทำได้ที่ไหนล่ะทำได้สิถ้าพวกเราทุกคนในโรงเรียนต้องการอาจารย์ทองภูมิจริงเราไม่เอาอาจารย์เผากดไม่เอาผมเลยไปเอาใครครับผมสอนที่นี่มานานรู้หมดทุกเรื่องเราต้องการอาจารย์ทองภูมิโอ้โหผมนี่แหละครับสอนดีกว่าอาจารย์ทองภูมิก็เยอะจะไม่เอาอาจารย์เผากดอาจารย์ครับพวกเพื่อนผมมันทำอะไรไม่คิดเลยครับอาจารย์ไม่ต้องไปสนใจนะครับอย่าไปคิดมากครับ
ารย์อาจารย์ครับเอ้ยนี่ปักเป้าแกทำภารกิจเสร็จแล้วเหรอวะเออเป็นไงมั่งอาจารย์ว่าไงบ้างวะยอมยังยอมยังโอ้โหยังเอ้าไอ้มังกรมันบอกว่าต้องให้เวลาอาจารย์เขาคิดทบทวนนิดนึงอย่าเพิ่งไปเร่งรัดอะไรตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดอาจารย์เขายังไม่ยอมเนี่ยนะฉันมีไม้เด็ดเดี๋ยวจะจัดหนักๆไปเลยจริงเหรอวะอยากได้หนักๆใช่ไหมเนี่ยพี่ทั้ง4คนครับคือผม2คนไม่เกี่ยวนะครับมันบอกว่าจะจัดให้หนักๆเลยครับบ๊ายบายนะปะเป้าโอ้ยพี่ถือให้ผมก่อนเดี๋ยวผมจะไปตามเพื่อนผมให้แป๊บนึงนะครับหนีไปไหนไอ้คอนเน็ตอาจารย์ครับครับอาจารย์กำลังจะทำอะไรครับผมก็กำลังจะทำในสิ่งที่ทุกคนเขาอยากให้ผมทำครับแล้วนี่อาจารย์จะไปไหนครับเนี่ยผมว่าผมนะนี่ใช่ปักเป้าป่ะครับปักเป้าสิครับเฮ้ยไอ้ปักเป้ารอกูด้วยปักเป้าทำร้ายเราเสร็จผมเดี๋ยวนี้อาจารย์อาจารย์เฮ้ยอาจารย์แกเฮ้ยระวังเฮ้ยอาจารย์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 เฮ้ยตำรวจมาอาจารย์ตำรวจมาอาจารย์อาจารย์แล้วอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์เป็นอะไรเพราะทำไมมันดูมันเปิดไม่ออกเหรอมันเปิดไม่ออกไปยังไงไอ้คุณเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยฮะเด็กแกถูกแทงตายอยู่ข้างนอกแล้วทำไมคุณไม่เปิดประตูผมจะเปิดได้ยังไงอ่ะเปิดให้บ้าเหรอคุณคิดดูถ้าเด็กพวกนั้นเข้ามานะมาทำลายข้าวของในห้องนี้ผมลงทุนไปตั้งเท่าไหร่ผมเสียหายใครจะรับผิดชอบนี่คุณเห็นเงินมันมีค่ามากกว่าชีวิตของเด็กนักเรียนอย่างนั้นเหรอที่ถามจริงคุณเป็นครูหรือเปล่าวะมาถามผมว่ามีความเป็นครูหรือเปล่าผมขอถามกลับคุณบ้างเรื่องนี้คุณเกี่ยวอะไรด้วยฮะและความเป็นครูของคุณเนี่ยกับเงินเนี่ยคุณคิดว่าอะไรมีค่ากว่ากันสำหรับผมผมคิดว่าเงินก็ดีคุณคิดอย่างนั้นก็ดีแต่ที่ผมมาเนี่ยผมมาหาคุณตั้งคำขอของเด็กนักเรียนที่อยากให้คุณไปสอนที่โรงเรียนผมขอเลยคุณอยากได้ไหมตั้งแต่ที่คุณไปสอนเด็กของผมแล้วคุณช่วยเอาหัวใจความเป็นครูคุณไปสอนเด็กด้วยไม่ใช่เป็นครูแต่ป้านี่ทางโรงเรียนคุณต้องการตัวผมแค่ขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยแต่ค่าสอนผมมันแพงนะก็โอเคถ้าอย่างนั้นผมจะไปให้งั้นก็หมายความว่าเด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยติดใจการสอนของอาจารย์ทองภูมิใช่ไหมครับใช่ติดใจติดอยู่ในใจเลยแหละว่าคนอย่างคุณเนี่ยยังไงว่าผมก็ไม่เอามาเป็นครูหรอกแล้วพวกเรายังอยากเรียนที่นี่อยู่ไหมไม่คนแบบนี้ยังอยากมาเป็นครูอยู่ไหมไม่ไม่ต้องเรียนแล้วกลับบ้าน
ี่ฉันละไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆนะว่าอาจารย์ทองภูมิจะเป็นคนแบบนี้อ่ะฉันถามจริงๆนะคนที่เป็นครูสอนพิเศษเนี่ยเขาคิดเรื่องเงินเป็นสิ่งแรกหรือเปล่ามันก็ไม่เสมอไปหรอกดีจังอาจารย์สอนพิเศษดีๆก็มีเยอะแยะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอย่างอาจารย์ทองภูมิทุกคนหรอกใช่พวกเราสีดันแจ็คพอตไปเจออาจารย์ทองภูมิเข้าอ่ะพวกเธอจี้มีใครเห็นอาจารย์เผากดไหมอ่ะไม่เห็นอ่ะมีอะไรเปล่าเดี๋ยวนะครับนาทอฟฟี่นาทอฟฟี่เห็นอาจารย์เผากดไหมครับนี่พวกเธอหาเรื่องอาจารย์เข้ามาทั้งวันแล้วยังไม่พอใจอีกเหรอนี่ยังที่จะมาคิดไล่อาจารย์ออกจากโรงเรียนอีกใช่ไหมพวกเธอไม่รู้เลยใช่ไหมว่าอาจารย์เขาทุ่มเทให้พวกเธอแค่ไหนอ่ะนี่เหรอการตอบแทนของพวกเธอทุ่มเทก็ใช่อ่ะสิโอ้โหแล้วดึกๆใจมานั่งทำอะไรครับผมจะมาล็อกห้องล็อกโรงเรียนแล้วเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวนะใจหายใจคว่ำหมดเลยอยากกลับจะแยกกลับยังไงดูงานในงานที่ผมจะต้องตรวจการบ้านอีกเพียบเลยเนี่ยแล้วทำไมอาจารย์ปล่อยให้งานมันเยอะดินพ่อหางหมูอย่างเงี้ยครับอาจารย์เป็นอาจารย์นะต้องรีบทำตั้งแต่วันแรกๆให้หมดนะครับเนี่ยแล้วพี่พูดยังไงเลยมีปัญหาผมนะนี่ดูถูกเหมือนผมเป็นคนขี้เกียจผมไม่ได้อยากให้ดินพ่อหางหมูแต่ว่าเด็กนักเรียนนะสิกว่าจะส่งงานเนี่ยใกล้เส้นยาแดงผ่าแปดแล้วก็มาส่งทีเดียวพร้อมกันผมก็เลยต้องมานั่งตรวจทีเดียวพร้อมกันสว่างอะวันนี้สว่างเลยครับอาจารย์เอางี้แล้วกันนะโซฟี่เดี๋ยวทิ้งกุญแจไว้ให้ผมนะเดี๋ยวผมเสร็จงานแล้วเดี๋ยวผมล็อกเองคิดดูสิหน้าเป็นพะโลงเนี่ยยังสบายกว่าเป็นอาจารย์เป็นไหนๆงั้นก็แสดงว่าที่อาจารย์เผากดเขาหลับอะก็เป็นเพราะว่าพวกเราอะสิคะทำงานหามรุ่งหามค่ำขนาดนั้นน่ะเป็นใครก็ต้องน็อกนี่ยังคิดที่จะมาไล่อาจารย์เขาออกไปอีกเหรอไม่ไล่แล้วล่ะครับต่อไปเนี้ยถึงแม้ว่าอาจารย์จะหลับจะลืมมาสอนพวกเราหรือว่าจะสอนไปหลับไปก็ตามพวกผมก็จะไม่ไล่อาจารย์แล้วครับเพราะผมรู้แล้วว่าอาจารย์เผากฎคือครูของพวกผมจริงๆอาจารย์เผากฎครับผมไม่ต้องการอาจารย์ทองภูมิแล้วล่ะครับทำไมอ่ะครูเขาก็ดีนี่เรียนกับครูเขาเธอไม่เป็นไรหรอกยังไงครูก็คงจะหมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้เรียนกับครูคนใหม่ก็อะไรมันก็อาจจะดีขึ้นนะก็ครูต้องไปนะครูต้องไปจริงๆอาจารย์คะต่อให้ครูคนอื่นเขาดีแค่ไหนอะเราก็ต้องการแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะอาจารย์เผากฎคะอาจารย์อย่าลาออกเลยนะคะพวกเราต้องการอาจารย์เผากฎคนเดียวเท่านั้นค่ะขอโทษนะคะที่เข้าใจอาจารย์ผิดอ่ะไม่เป็นไรหรอกทุกคนแค่ทุกคนเข้าใจครูว่าครูคิดครูรู้สึกยังไงกับลูกศิษย์แค่นี้ครูก็ดีใจมากแล้วยิ้มก่อนครูไปนะอาจารย์ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนครับคือผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับอาจารย์ถ้าความเป็นครูมันต้องลำบากต้องเหนื่อยขนาดนี้แล้วทำไมอาจารย์ถึงยังเป็นครูอยู่ครับทำงานทุกอย่างมันก็ต้องเหนื่อยทุกอย่างครูสอนหนังสือครูก็เหนื่อย
แต่รู้ไหมว่าอะไรที่มันทำให้ครูหายเหนื่อยก็ไอ้สิ่งที่ครูสอนกับลูกศิษย์ไปทุกคนและลูกศิษย์จำเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติลูกศิษย์ทำได้ครูก็หายเหนื่อยอาจารย์ของหนูเจ๋งที่สุดเลยอาจารย์อย่าไปเลยครับอาจารย์อย่าไปได้ไหมคะอาจารย์ครับขอโทษพวกผมขอโทษครับอาจารย์ขอโทษครับอาจารย์อาจารย์อย่าไปได้ไหมคะอาจารย์ครับผมได้ข่าวมาจากอาจารย์คนอื่นว่าอาจารย์ยังไม่ลาออกนี่ครับแล้วไอ้กล่องนี้มันคืออะไรครับมันคือของที่อยู่บนโต๊ะครับแล้วไงอ่ะอาจารย์มันวางล็อกโต๊ะคุยหมดเลยครูก็พยายามจะจัดแจงเคลียร์ของที่มันอยู่บนโต๊ะเอาไว้ในห้องเก็บของเนี่ยพวกเธอก็มาเรียกมาชวนครูคุยอยู่ได้แล้วครูก็เมื่อยแขนเมื่อไหร่จะให้ครูไปเนี่ยอาจารย์ไม่โดนไล่ออกเนี่ยบ้าไปโดนไล่ออกแล้วทำคุณงามความดีมาขนาดนี้นี่ใครนี่พ่อเขากับนี่ปึ๊กกันซึ้งกันอยู่ตั้งนานจะซึ้งอะไรตั้งนานนี่แขนสั่นไปหมดแล้วเนี่ยของในนี่มันหนักไปหมดคุยเฮ้ยอะไรเต็มไปหมดเนี่ยแหมอาจารย์ก็พูดเหมือนอาจารย์จะไปไหนแล้วงั้นน่ะไปทำอะไรก็ไปทำไปโอ้ยจ้าเราไปช่วยเขาถูกไหมไม่ไปหรอกให้ถือไปคนเดียวนู่น